การโจมตีเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเมืองซึ่งคนที่โจมตีผู้อื่นมากก็คือพรรคการเมืองที่ดูแลเสียงจะไม่ค่อยดีก็จะออกมาโจมตีหรือใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้ว่าเขาตกใจกับคะแนนเสียงที่เขาควรจะได้รับซึ่งผมกับร้อยเอกดร.ธรรมนัส พรหมเผ่าเนี่ยเดินทางร่วมกันมาในภาคเหนือทั้งเหนือล่างและเหนือบนตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าในเขตภาคเหนือเนี่ยจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับไม่ผิดเพี้ยนแต่พรรคการเมืองอื่นที่จะมาพูดว่าได้40-50เนี่ยผมว่าเป็นการพูดเท็จแน่นอนเพราะเรามั่นใจของเราว่าภาคเหนือเนี่ยเราได้มากและเป็นที่น่ายินดีกับผลงานของพวกเราทั้งคณะที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรกและถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมั่นใจและมั่นใจมากๆด้วยหลังจากที่พรรคมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะในวันที่2จะมีการแถลงนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันแต่ที่ผมรับทราบมาเนี่ยลองมาดำเนินการและอธิบายความให้กับพี่น้องประชาชนฟัง 2-3 จังหวัดเนี่ยผมตกใจมากว่าจะดีกว่าเดิมไปอีกนะครับจะดีกว่าเดิมอีกและจะสามารถช่วยในเขตที่ยังวิตกกังวลที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเราเพียงแต่ใช้นโยบายเก่าหรือต่อยอดนโยบายของรัฐบาลยังไม่ได้พูดครบทั้งกระบวนนะครับแต่เมื่อวันที่2เมื่อมีการพูดครบทั้งกระบวนเนี่ยผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะรีบตัดสินใจเดินทางร่วมไปกับเราโดยเร็วขึ้นครับท่านธรรมนัสจะประเด็นที่ท่านก็เคยเป็นคนของพวกเราแล้วเวลานี้ท่านมาอยู่ในสุดของร่างประชาชนการทำพื้นที่ในด้านบนเนี่ยมันเป็นโจทย์หนักต่อคุณตื่นหรือไม่และเพราะว่าท่านจะต้องเป็นเป้าของโจมตีแล้วว่าจะเป็นคนที่จะใช้อย่างหลายมานะครับตรงนี้ท่านมีมุมมองยังไงแล้วจำนวนสสเวลานี้ที่ท่านมองเอาไว้ในเหนือตอนบนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา6เดือนนะครับที่ผมได้ลงพื้นที่มานะครับพี่น้องสื่อมวลชนคงจะสังเกตเห็นว่าผมกับท่านรงศักดิ์เดินทางไปเกือบทุกเขตพื้นที่การเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่8จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนนะครับกระแสที่ตอนแรกๆผมถูกโจมตีเพราะท่านสมศักดิ์เนี่ยเพราะว่าเราต่างก็มาจากที่เดียวกันนะครับในเรื่องของเราหักหลังบ้างอะไรเนี่ยครับผมอยากจะฝากเรียนผมจับไมค์ปราศัยที่ไหนผมพูดตลอดเวลาว่าผมไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณพรรคใดๆทั้งนั้นแต่พรรคการเมืองในหลายๆพรรคเป็นหนี้บุญคุณผมมากกว่าผมอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองหลายๆพรรคในการสนับสนุนหลายๆเรื่องนะครับในขณะเดียวกันผมไม่เคยรับตำแหน่งใดๆในพรรคนั้นๆเลยนะครับดังนั้นคำว่าผมหักหลังนี้คงชงใช้กับผมไม่ได้แต่สิ่งที่พี่น้องประชาชน8จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนตอบรับพรรคพลังประชารัฐในทิศทางที่ดียิ่งนานวันยิ่งดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการเห็นคนไทยต้องกลับมาทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง